อันยองยองเพื่อนๆกลับมาพบกับแอดกล้องอีกเช่นเคยนะครับกับศึกเซนนะครับประจำสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็ยังเป็นเรียกว่าไงเมตาที่มีทั้งทีมสปีดกายภาพสปีดเวทมีทีมถึกพี่งงพี่งูเหมือนเดิมนะครับแต่เรารู้สึกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยใครจะเป็นคนเฉือนชนะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับคู่แรกของเรานะครับเป็นทีมผสมนะฮะดาเมจเวทบวกกายภาพนะครับกับฝั่งขวานี่เป็นทีมกายภาพล่าสุดซึ่งเขาจะเน้นใส่สไปค์กันแทบทุกทีมแล้วนะเพราะว่ามันต้องเจอกับไอรีนนี่แหละนะทุกท่านตอนนี้ไอรีนนี่เรียกว่ามาโหดจัดนะคุณแม่นี่ของจริงนะครับก็หลายๆคนก็ต้องใส่สไปค์มาไม่งั้นนี่มันไม่ได้เล่นนะฮะอ่ะว่าแล้วไปลองดูเลยดีกว่านะครับหมาเปิดไปก่อนครับ2ทีมิสเตอร์มาต่อนะฮะอย่าลืมว่ามิสเตอร์เนี่ยถ้าทำสแตทเต็มๆเนี่ยแรงมากๆนะครับโอ้โหแล้วมันข้อดีของมันอีกอย่างนึงคือมันกดเกตเอาไว้ฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับสำหรับสกิลของมิสเตอร์โอ้โหแล้วถูกซับรอบนี้เข้าไปฮะไอ้พาอีนี่แทบจะล่วงเลยทีเดียวมิสเตอร์ปาต่อเนื่องครับผมโอ้โหเดเมจอลังการมากทุบตีที่หายไปเลยปืมกลับไปนะฮะเอาละครับทุบได้ออกบ้างครับจะล้างกระดานหรือเปล่าเอาละฮะทุบแบบนี้น่าจะได้2ศพสวยๆหรือเปล่าไอรีล่วงไปนะครับแต่ว่าลุกขึ้นมาก็โดนอีกรอบนึงอ้าวแต่ไม่โดนนะครับแต่เป็นเพื่อนโดนแทนแหวนทะลุ1หรือเปล่าไม่มีนะครับน้องหมายังได้อยู่ครับมิสเตอร์ก็ยังพอไหวแต่โดนสวนรอบนี้เข้าไปครับแต่ยังมีแหวน1อยู่ไอรีล่วงไปแต่ขึ้นมาเป็นซอมบี้4เทิร์นจับมือกลับไปบ้านนะฮะเก็บได้2พร้อมกับคุณพ่อป่านกไปรอบนี้4เป้าแตงอยู่แน่ๆทีมหรือเปล่าฮะเกือบหมดเหมือนกันแต่ตัวดาเมจไปหมดแล้วครับแล้วกระโดดสเปเชียลแท็กนะครับบัฟสปีดของไอรีนนี่บอกเลยว่าไม่ใช่แค่เรื่องสถานะผิดปกติที่แข็งแกร่งนะครับแต่บัฟสปีดนี่เป็นอะไรที่สุดยอดมากๆนะมิสเตอร์เองก็เก่งขึ้นเพราะบัฟสปีดของไอรีนนี่แหละนะครับแล้วน้องว่าไปทุบไอรีนมันก็สวนช็อตได้อีกเหมือนกันเป็นคอมโบที่เรียกว่าสุดยอดมากสถานะจัดจ้านพร้อมกับดาเมจที่แบบโคตรโอ้โหมาเต็มมากๆฮะโอ้โหล่วงไปแล้วสปีดโอ้ไม่ติดสเปเชียลแท็กนะแต่ว่าตีสปีดเบิ้ลเข้าไปคือฟาซ้ำเข้าไปทีนึงตอนนี้พอไอรีนมาเนี่ยทำให้มิสเตอร์เนี่ยคนหันมาเล่นกันเยอะมากนะครับในฐานะที่เป็นตัวดาเมจนั่นเองเพราะว่ามันจะทำให้ทีมเนี่ยมันมีทั้ง2อย่างเลยก็คือในส่วนของดาเมจที่รุนแรงแล้วก็มีการใช้สถานะที่ปกติในการหยุดฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนั่นเองดัดสัตว์ดอกนี้เข้าไปครับแต่ไม่ถือยังได้อยู่แล้วบึ้มรอบนี้หมดไปอีก 20,000 กว่าพร้อมกับเกรดัสเสยแช่ไปแข็งไหมแข็งแน่นอนนะครับถูกซ้ำไป1ทีแต่ว่าเอาละฮะจะพลิกหรือเปล่าฮะได้กดสกิลเวฟมาทุบเข้าไปแน่นอนว่ามีคนตายครับคุณพ่อบอกขอ2ทุบอีกรอบนึงดันล่วงไปหมดแต่ว่าอย่าลืมว่าน้องหมายังเลือดดีอยู่แล้วแน่นอนว่ามีสั่งตายนะครับกดสกิลเวกรอบนี้นี่ลาก่อยแน่นอนฮึสเก็บชีวิตสุดท้ายของเกลิดัสไปเราเริ่มได้เห็นทีมสปีดแบบจัดเบต้าใหม่มาแล้วเหมือนกันนะอย่างทีมเนี่ยทีมที่เป็นมิสเตอร์บวกไอรีนเนี่ยนี่คือเมตาใหม่ของทีมสปีดเลยนะครับเจอกับทีมถึกและทีมถึกยังเป็นทีมเดิมอยู่นะครับเป็นทีมถึกของคุณลุงพี่งูแล้วก็พี่ยักษ์นั่นเองหมาเปิดไปก่อนมิสเตอร์ฟาตามทันทีแต่ดาเมจถือว่าเบาอยู่ครับยักษ์แปลงร่าง
า3ตามเข้าไปโอ้โหแต่ว่าลุงมันฮิวทีนึงนี่เรียกว่าท้อแท้กันเลยนะปวดถึกมากๆครับท่านผู้ชมดาดฟ้าซ้ำเข้าไปทีนึงแต่ว่าคือโอ้โหมันฮิวแรงมากๆจริงๆอ่ะมาพร้อมก่อการสกิลนะฮะกะลำกดมิดสกิลไว้พี่งูออกสกิลเวฟพ่นไปครับสาดพิษลดดาเมจนะฮะแล้วก็เพิ่มโอกาสถิ่นฐานะด้วยเรียกว่าทำอะไรไม่ได้เลยดีกว่านะครับแบบนี้เนี่ยแถมไปตีอีวานโล่ไม่แตกโดนแตกใส่หน้าอีกหวันสับรอบนี้กดสกิลเอาไว้ไปแล้วก็ฮิลเพื่อนนะชื่นใจเต็มถังกันไปครับเหลือคาริเลือดไม่เต็มแต่ยังสบายๆอยู่นะเลือด 70% ดาเมจของมิสซึจะพอหรือเปล่าแล้วซัดดองนี้เข้าไปดูยังไงก็ขาดดีๆคือช็อตคาริได้ครับช็อตนี่ดีนะทำให้ฮิลไม่ขึ้นเติมเลือดแจกกันคนละ 30,000 ไปตอนนี้คาริติดช็อตนะฮะอาจจะเก็บคาริได้หรือเปล่าต้องมาดูกันตายหนึ่งชีวิตตอนนี้มีบัฟห้ามฮิวอยู่ด้วยนะฮะสำหรับมิสเตอร์ต้องรีบทุบคาริให้ตายก่อนสำหรับทีมสปีดพี่ยักษ์เองครับบีบไปบีบโอ้โหแต่ลุงฮิวคาริทีแทบจะเต็มหลอดดาเมจแกลิดัสโอ้แต่ว่าติดพิษอยู่นะครับแล้วติดบล็อกเข้าไปแบบนี้นี่ดาเมจนี่โอ้โหกระปิวหลิวมากเบชเชลแอคแท็กก็ยังเบาอยู่ฮะเสียพิษนี่มันหนักหนาสาหัสจริงๆคาริก็ฮีลลุงขึ้นมาอีกชื่นใจหนึ่งแล้วฝั่งตรงข้ามไม่มีล้างสถานะเลยนะท่านผู้ชมคือติดพิษนี่บอกเลยว่าติดจนตายอ่ะดูดิแล้วดูลุงฮิวดิโอ้โหลุงฮินนะครับโอ้ลุงในเซเว่นไนท์นี่มันดีนะแต่ลุงแถวบ้านเรานี่นะแม่งโคตรไรวุฒิภาวะเลยนะท่านผู้ชมข่าวที่โคราชแล้วงุนงิดมากนะครับขอพูดนิดนึงนะฮะไม่เคยคิดว่าจะเกิดในยุคสมัยที่ผู้นำมันเป็นแบบนี้นะฮะไม่ขอเอ่ยชื่อนะรู้กันดีนะจะด่าว่าเลวยังน้อยไปจะด่าว่าเฮียยังสงสารเฮียเลยนะท่านผู้ชมโอ้ยโทษครับเรากลับมาที่เกมครับขออภัยครับมันเห็นข่าวแล้วหัวเสียจริงครับเรื่องนี้ มินิโฮมมินิฮาร์ดอะไรนะฮะเฮ้ยร้องหยุดแล้วไอ้ภาคต่อขออภัยยากไปมาหาสกิลเอ็กคิดว่าเป็นหน้าลุงแล้วสับบ้านไปอ๋อลุงอยู่ฝั่งเดียวกันโทษแต่ว่าโอ้แรงมากครับคือครึ่งหลอดกันเลยทีเดียวมีสืบปลาไปอีกรอบนึงโอ้โหเก็บพี่ยักษ์ได้แล้วซ้ำเข้าไปแล้วโอ้โหแรงจัดๆแต่ว่าฮิวอ้าวฮิวไม่ขึ้นด้วยนะฮะตอนนี้ทีมถึงตอนนี้ผมว่าวัดเลือดกันอีกแล้วนะฮะ3นาทีสุดท้ายป้ายปลาทีมถึงได้เปรียบตรงที่ว่ายังมีคารินชุบแล้วก็แน่นอนว่ามีเกาะมิดสกิลด้วยนะครับในการที่จะเซฟทีมในขณะที่ทางทีมสปีดเองเนี่ยมีแต่เลือดลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีฮิวเลยบึ้มฟิกเนเมจเข้าไปทีนึงป้ายทุบพื้นครับแต่กลายเป็นไปฮิลให้กับทีมถึงนะฮะฮิลนี่เรียกว่าคนละลุงนี่แบบชื่นใจทั้งทีมหลุมทุบเข้าไปไอรีนโอ้โหเรียกว่าเจ็บล้มไปเองนะฮะน่าจะไม่คิดโดนอะไรโดนอะไรถึงล้มไปเองนะน่าจะติดสถานะอะไรหรือเปล่าสักอย่างนึงนะฮะถึงฟาดไปโอ้แล้วฮิวกันรัวๆแบบนี้นี่มิสเตอร์จะเก็บได้หรือเปล่าจังหวะสุดท้ายนะครับถ้าปลารอบนี้แล้วมันยังไม่ติดอะไรเนี่ยโอ้โหไหวไหมฮะโอ้โหกลายเป็น
ลุงแม่งหิวชื่นใจอีกแล้วนะครับเดี๋ยว15วิแล้วทุบขึ้นมาเลือดเด้งขึ้นมาแบบเต็มถังเต็มหลอดเหลือเกินนี่ถือโอกาสสุดท้ายในการจะฟาดฟันเวียงไปโอ้โหไม่พอนะฮะเดาเมจขาดไปหน่อยเดียวและการเล่นถึกยื้อของทีมพี่ยักษ์พี่งูและคุณลุงก็ทำให้เขาได้เข้าสู่รอบต่อไปมาดูกันคู่ฝั่งขวาบ้างนะครับทีมสถานะใส่สปีเก้มาแล้วที่ฝั่งซ้ายเป็นอ้าวแล้วครับโอ้โหทีมคริสเน่นะฮะมาดูกันว่าคริสเน่เขาจะได้ไปต่อหรือเปล่าอะไรอาทิตย์เนี่ยทีมโยโรคริสเน่มันเกือบดีแล้วครับแต่พอเจอสปีเก้เข้าไปมันก็ทำให้ปิดเกมไม่ได้นะฮะมาดูกันว่ารอบนี้ทีมสถานะแบบเต็มฟูลสตรีมครับเขาจะทำได้หรือเปล่ามาตีไปก่อน2ทีอ้าวแต่ว่ายังไงครับมิถึได้เปิดใส่ห้ามฮิวไปไอรีนใส่แหวน45มายังไม่ตายแต่เอาหูเนี่ยแหละฮะกระโดดตีสปีดซ้ำไปอีกทีนึงคริสเน่รอบนี้มาจะเดสติงหรือเปล่าซัดเข้าไปจอกนี่เก็บไปได้1เท่านั้นนะครับโอ้โหไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะเพราะว่าเขาน่าจะคาดหวังว่าจะเก็บได้มากกว่านี้ที่สำคัญคือสปีเก้มันยังไม่ตายและแน่นอนว่าโอ้โหโดนมิสกิลใบเข้าไปโหลพร้อมกับเลือดแตกไปอีกคนละครึ่งหลอด 50% เพราะกับมิสซือปลาซ้ำดอกนี้ผมว่าน่าจะล้มทั้งทีมหรือเปล่าล้มลงไป2ลุกขึ้นมาน้องหมากระโดดสวนไปทีนึงแต่ว่าไม่ติดสถานะใดๆนะครับและสปีเก้ล่วงไปอีก1ชีวิตคีเดสซ้ำเข้าไปแล้วกลายเป็นผิดจังหวะครับกลายเป็นเดสไม่ติดแล้วล้างขึ้นมาคิดพยายามจะเดสซ้ำเข้าไปและเชียร์ซ้ำตีอีก1ทีเก็บกาลิดัสตะกีดัสอย่าลืมว่ามี3ชีวิต3ชีวิตมิสซือฟาดฟันต่ออีก1ทีบวมหมดนะครับสวนรอบนี้เดสติดหรือเปล่าไม่ติดแต่ว่าลดมิสกิลฝั่งตรงข้ามไปได้ถือสลับเลือดเหมือนจะมีไฟนะครับแจกไลฟ์คอนโทรลกับธาตุมืดอยู่ไม่โดนมิสกิลหักเลือดต้องอาศัยเดสเอาแต่สปีเก้มี2ชีวิตลุกขึ้นมาอีกชีวิตหนึ่งคริสตีซ้ำเข้าไปเดสไม่ติดนะฮะมิสถือช็อตนี้ปิดเกมหรือเปล่าดาเมจพอหรือไม่น่าจะพอเหลือเฟือๆนะฮะทุบน้องหมาซ้ำเข้าไปอีก1ทีช็อตนี้น้องหมาครับกลับมาจากล่างปอมได้เคราะห์เก็บน้องหมาฝั่งตรงข้ามไปได้ตอนนี้น้องหมาสวนติดเดสกันอยู่2ตัวสปีเก้เรากระโดดแล้วฟรีซไม่ติดนะครับไม่ได้ใส่สถานะอัพอะไรมาเพิ่มมิสเตอร์รอบนี้ป๋ากลับไปเหมือนกันฮะดาเมจไม่แรงมากแต่อย่างน้อยก็เก็บสปีเก้ไปได้และทุบซ้ำเข้าไปหนึ่งทีเก็บเกลิดาไปอีกหนึ่งตัวครับฟาดเข้าไปโอ้โหแล้วจังหวะนี้ทุบซ้ำซะด้วยนะฮะเหลือเพียงไอรีนเท่านั้นจะไหวหรือเปล่าคุณแม่จะโซโล่ได้ไหมช็อตเข้าไปแต่เหลือคนเดียวฮะแม่มีเวลาในการสู้อยู่เล็กน้อยแล้วโดนใบ้เข้าไปช็อตนี้เอาแล้วฮะโดนใบ้แบบนี้ก็เรียกได้ว่าต้องออกตีธรรมดาอย่างเดียวอย่าลืมว่ามิสเตอร์บีเดสอยู่เฮ้ยหรือจะทำได้หรือเปล่าลดเลือดไปอีกครึ่งหลอดและยังไงครับโอ้ไอรีนเธอยังไม่หมดแล้วจะเกี่ยวเวกมาช็อตนี้เล่นเองชงเองและเก็บเองไหมอีก1ทีโอ้โหแม่โซโลเอาเรื่องชิปเป๋งเลยนะครับยอดครับผมไอ้ไอ้นี่โดนใจแน่จริงมากเอาละครับต่อไปครับโอ้โหมิสถือมาแรงมากฮะสัปดาห์นี้ฝั่งนี้เป็นมิสถือหลัง1เลยนะกับทูตหลัง1ฮะสปีดกายภาพเมตาเดิมปะทะสปีดเวทเมตาใหม่จริงๆไม่ใช่สปีดเวทหรอกคือเป็นกายภาพทั้งทีมแต่ว่ามีตัวดาเมจเป็นตัวเวทเฉยๆนะฮะมิสถือนี่ฮอตฮิตนะฮะแล้วทีมมิสถือครับน้องหมาได้เปิดก่อน2ง่ำเข้าไปถลุงเกาะไวชิลทูตเรียบร้อยครับแล้วมิสถือออกต่อสวนทันทีเฮ้ยอันนี้คือสวนหรือตีต่อสวนหรือตีต่อแล้วโอ้โหแล้วฟ้าก็ไปตายหรือเปล่ายังไม่ตายทูตได้สวนฮะจะไปช่วยแท็กที่
ที่โกงบูชิดโอ้แต่ว่ารอบนี้แล้วมิดถือตีตะปีถูดเกือบมองเท่งเหมือนกันทำให้ติดแคปเตอร์นี่จะซีไปแล้วช็อตนี้ถูดฟาดโอ้ทำไมมันเบาอยู่ขนาดนั้นก็ไม่ทราบได้เหมือนกันนะฮะทำดูว่าปกติมากแล้วโดนน้องหมาสวนรอบนี้ถูดรัวไปก่อนหนึ่งชีวิตช็อตนี้บึ้มเข้าไปหมาง่ำแต่น้องโดนสวนครับกลายเป็นบล็อกทันทีโตครับมิสถือรอบนี้โอ้โหแล้วดาเมจแบบถึงใจจริงๆเกาะมิสสกิลบอกฉันมาช้าไปหน่อยขออภัยแต่นี่นะครับพอเจอกับมิสถือเนี่ยที่มีสกิลลดมิดเกตด้วยเนี่ยทำให้เกาะมิสสกิลมันมาช้านะแน่นอนว่าถ้าเกิดมิสถือสาสกิล1 2 3เนี่ยมันไม่ทันในการที่จะได้เกราะก่อนที่จะอะไรนะฝั่งตรงข้ามจะออกสกิลเวกนะแล้วมิสถือเนี่ยออกสกิลเวกไปเนี่ยไม่มีอะไรกันเลยเรียกว่าล้างกระดานแรงจัดจริงๆโอ้โหแล้วเป็นจาฮาร่าที่ออกสกิลปาดท้ายนะครับอย่าคิดว่าสกิลปาดท้ายจะดีเหมือนนิวเวิลด์นะครับของเกาหลีนี่ออกมาปุ๊บกุมขมับปั๊บนะฮะเรียบร้อยครับผมว่านะที่เขาเอาจาฮาร่าออกเนี่ยเราไปใส่เล่นทีมเวทแทนเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีนะเพราะว่าทำให้ลดความลำยัยของการแว้นมอไซค์ของมันออกไปนะฮะเจลิดัตทุบโอ้โหอันนี้ก็แรงแน่นอนว่ามีคนตายซ้ำอีกดอกนึงคริแตกไหมโอ้โหอ๋ออันนี้ติดบล็อกนะว่าครีแตกรอบนึงแต่ว่าแช่นะครับฟรีเสร็จแล้วมิสถือบอกเสร็จฉันละสิหน้าตาฉันละสินะซึบๆแน่นอนว่าเหลือเพียงน้องแง้นอยู่แล้วโยนมอไซค์ส่งท้ายซะหน่อยเรียบร้อยฮะน้องหมาเก็บไป이런게사냥이지ดูรอบ8ทีมสุดท้ายกันบ้างนะครับเอาละครับใครจะได้เข้าชิงนะครับระหว่างทีมถึกกับทีมสปีดนะฮะทีมถึกจะได้เข้าหรือเปล่าครับจะวันนี้จะมีทีมถึกเข้าชิงไหมต้องมาดูกันนะครับแต่ทีมนี้นี่ลำใหญ่จริงนะมันหิวจนน่ารำคาญนะฮะเอาหมาทีมสปีดเปิดก่อนครับแต่ว่าทีมสถานะครับปาก่อนเลยปาก่อนได้เปรียบหรือเปล่าโอ้โหเรียกว่าช็อตกันทั่วหน้านะฮะแล้วมิดถือทุบเข้าไปแบบนี้นี่ทีมสปีดก็ถือว่าได้เปรียบอยู่เหมือนกันเมื่อมิดทุบทับเข้าไปอีกโอ้โหเรียกว่ายำฝั่งเดียวหรือเปล่าเอาแต่พี่งูลุกขึ้นมาฮะพี่งูว่ายังไงเดี๋ยวพี่งูเบาๆนะแต่ได้สกิลเวทแล้วครับจะติดสถานะหรือเปล่าพี่งูยังไม่ติดมิดถือปาโซ่เข้าไปเดี๋ยวฮิวไม่ขึ้นนะครับแต่อย่าลืมว่าพี่งูยังอยู่และพี่ยักษ์ก็ลุกขึ้นมาเหมือนกันประเด็นคือเกมมีสกิลจะเต็มละคือทีมถึกเนี่ยถ้าเกมมีสกิลเต็มเนี่ยแล้วล้างขึ้นมาเนี่ยได้เปรียบทันทีเลยนะครับพอล้างขึ้นมาปุ๊บนะครับก็เดี๋ยวลุงก็จะหิวขึ้นละนะฮะเนี่ยฟึบโอ้โหลุงบอกชื่นใจเต็มถังไปนะฮะและแน่นอนว่าตอนนี้ติดกรอกการสกิลนะครับไอรีนแจกสกิลเวกฟรีพร้อมกับเป็นการทำให้ลุงได้ฮิวอีกนะฮะลุงก็ฮิวขึ้นมาเต็มถังเช่นเคยพร้อมกับอีวาที่เปิดโล่เสริมเข้าไปเรียกว่ารีเซ็ตกันใหม่ไม่ถือตั้งทีใหม่แล้วครับ
สกิลเวฟพี่งูมาแล้วนะครับจัดพิษไฟเต็มโอ้โหเรียกว่าพิษกับเต็มหน้าหมดทุกคนเลยนะฮะเหลือมิดถือคนเดียวมั้งที่ไม่ติดดาเมจไม่เหลือครับผมหวานกดสกิลเวกสับไปน้องหมากระโดดรอบนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับเจอกับทีมถึกมันไม่โดนสั่งตายอยู่แล้วฮะได้เป็นการไปเพิ่มเลือดให้กับทีมถึกฟรีแล้วตอนนี้ทีมถึงได้สวนแล้วครับพยายามสกิลเวกเต็มอันนี้ยังไงก็แรงครับผมสกิลนี้หมานี่ถึงกับเกือบล้มเลยทีเดียวคือทีสปีดนี่เหมือนพยายามมากตอนนี้คือนี่คือสาเหตุว่าทำไมเขายังเล่นทูตหลังหนึ่งกันเยอะนะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเจอไอทีมแบบนี้แหละนะคือไอทีมสถานะเนี่ยที่เล่นมิสเนี่ยมันค่อนข้างจะเปรียบทีมสปีดทั่วไปแต่ว่าพอเจอกับทีมถึงเนี่ยถ้าดาเมจมันไม่ถึงดาเมจมันไม่พอเนี่ยแล้วจังหวะการออกสกิลเนี่ยมันไม่ดีพอนะครับมันจะค่อนข้างเสียเปรียบไอทีมถึงแบบนี้มากๆเพราะว่าพอมิสสกิลล้างอะไรต่างๆมาเนี่ยสถานะที่ใส่ไว้ไอรีนช็อตเชิดไว้มันก็ไม่ได้นะครับทีมถึงมันก็ลุกขึ้นมาฮิวมาชุบทันอยากไกลล่าอีกรอบหนึ่งครับลุงแต่ลุงนี่คือดีมากนะซีซ่าเนี่ยมันยืนเฉยๆนี่มันแบบโคตรมีประโยชน์อะยืนเฉยก็แบบฮิวดูดิท่านผู้ชมดูดิฮิวเต็มแบบเต็มตลอดเวลาฮิวทีนึงเกือบ 50,000 นะครับทั้งทีม 24,000 2ทิศอ่ะแรงจริงแล้วคือสกิลเวกก็แรงนะเป็นดาเมจที่แบบดูดิโอ้โหกว่าทีนี้ทีมสปีดนี่หายเหมือนกันยังไม่จบนะครับลุงแจกกันอีกคนละ 30,000ทุ่นๆไปแต่ว่าฝั่งตรงข้ามก็มีไลท์คอนโทรลนะครับโดนแค่ตัวเดียวมิถือที่ปะนี่เรียกว่าเล่นคนเล่นจนเหนื่อยอะรีสกิลจนแบบเขาเรียกว่าวนสกิลเล่นแบบปลากี่รอบแล้วไม่รู้เหมือนกันนะครับมันเหนื่อยจัดๆช็อตแล้วช็อตอีกนะท่านผู้ชมซ้ำเข้าไปอีกทีนึงทาลินล่วงไป1ชีวิตครับและโอ้โหช็อตนี้ทุบตายหรือเปล่ายังไม่ตายฮะแล้วพี่งูได้ออกสกิลอีกทีนึงถอดแว่นแล้วรอมันหน่อยฉกไปบึ้มฟิกดาเมจซ้ำถึงปลายดองนึงครับโอ้โหล่วงไปเนี่ยผมไปที่ตัวลูกอ๋อน้องลินโอเคลูกน้องลินจะเล่นเป็นคุณหมอนะฮะ เอาไปจิ้มถึงชนะไปนะครับเลือดเยอะกว่าใช่ไหมเอาผมตัวแต่หันไปดูลูกนะฮะงงเลยมาดูสายฝั่งขวาบ้างเมื่อกี้ทีมอู้ยอันนี้ผมอยากดูมากว่าทีมดาเมจมิสถือกับทีมคริสเน่ของเรานะฮะโอเคทีมสถานฟูสถานะจะเด็ดขนาดไหนคิดซิเน่จะได้เดทแบบล้มอีกหรือเปล่าแต่เขาโชว์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเขาเจอแต่ทีมสายสปิเก้นะคือถ้าเกิดเขาอยู่ในสายฝั่งที่เป็นสายทีมถึกไม่แน่เขาผมว่าเขาอาจจะชนะทีมถึกได้เหมือนกันนะเดี๋ยววันล่วงเลยครับมาถึงปุ๊บเก็บไปก่อนเลยสำหรับมิสถึกไอรีนบอกฉันทำผิดอะไรมาถึงปุ๊บกลายเป็นอันเดสเลยคิสเน่เดสไปครับแต่มันไม่ค่อยดีครับถ้าคิสเน่เปิดด้วยเดสสกิลนี้เนี่ยไม่ค่อยเหมาะครับ
แล้วฝั่งตรงข้ามเหมือนจะมีต้านสถานะค่อนข้างเยอะด้วยนะน่าจะใส่ก่อต้านสถานะมาทุกตัวเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าดูทรงว่าเดไม่ติดเลยนะครับแล้วโอ้โหเร่งเทิร์นอันนี้แหละเขาเอามิสกิลนี้มาเพราะว่ามันมีเร่งเทิร์นด้วยนะครับแล้วมันเก็บไอรีนได้ดีมากนอกจากเป็นฟิกเดเมจแล้วยังมีเร่งเทิร์นเอาไว้เก็บพวกทีมที่เล่นไอรีนได้อีกด้วยนะก็คิดได้ yes รอบนี้เดย์ติดบ้างไหมเนี่ยติดบ้างนะครับแต่อย่าลืมว่าสปีเก้มันจะล้างแล้วนะฮะครบ3มันก็ล้างแล้ววิทถึงแบบทำดาเมจต่อเนื่องมากปาซ้ำเข้าไปแล้วใบคริสอีกต่างหากพร้อมกับตีมิสของอีกฝั่งเข้าไปกูเกมได้หรือเปล่าครับมิสถือฟ้ารอบนี้ดาเมจแรงอยู่แต่ว่ายังไม่พอนะครับทุบน้องหมาอีกทีนึงแล้วพอเสยเข้าไปโอ้โหเกลี้ยงเกลี้ยงแล้วนี่ไม่มีปัญหาครับกับการมีไลฟ์คอนโทรลเล่นทานมืด3ตัว4ตัวนี่สบายๆครับเรียกว่าไม่โดนหักเลือดเปอร์เซ็นต์เลยไปล้มไปแต่ยังมีชีวิตนึงครับแล้วเหลือมิสซิคนเดียวนี่ไม่ไหวนะฮะไม่น่าไหวแล้วครับก็บอกว่านอกจากจะทีมจะแอบแพ้ทางแล้วยังจะว่าไอเดียมันออกสกิลไม่ค่อยดีด้วยนะครับสำหรับทีมกิซิเน่เพื่อสุดท้ายฮะฟาดฟันเต็มที่แต่น่าจะจบแล้วครับผมป๋าโซ่รอบนี้น่าจะพลิกเกมแล้วจบเกมไปโอ้ยอ๋อยังมีชีวิตนึงนะมิสเตอร์แวนชุบ6ดาวไปป๋าโซ่อีกหนึ่งทีเก็บได้อีก2นะฮะแล้วทุบซ้ำเข้าไปอีก1ทีแต่ว่าโดนสลับเลือนรอบนี้และแน่นอนว่ามิดสกิลเก็บเรียบครับผมไปมิดถือหลังหนึ่งได้เข้าชิงนะฮะเอาไปเจอกับทีมถึกใช่ไหมเอาละครับแล้วรอบชิงของเราครับทุกผู้ชมระหว่างทีมมิดถือทางฝั่งขวากับทีมถึกอันนี้คือคนที่เขาเข้าใช่ทีมเดิมที่เข้าชิงครั้งที่แล้วหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับตอนที่โดนเกลิดัตตัวละล้านทุบไปแต่เกลิดัตตัวละล้านรอบนี้ไม่มานะฮะหายไปไหนไม่รู้แต่มิสซิตัวนี้นี่ก็คิดว่าน่าจะสแตทเต็มๆแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าแอตแทกถึง 47,000 เลือด 14,400 แล้วก็ดีเฟนซ์ 21,000 ถ้าไม่เต็มก็ใกล้เคียงนะผู้ชมแล้วด้วยความที่เป็นมิสซิเป็นท่านมืดดังนั้นสแตทจะค่อนข้างบาลานซ์มาดีเหมือนกันอ่ะว่าแล้วนะครับผมเนี่ยแล้วเขาใส่แหวนทะลุ1มาด้วยทำให้ไอ้พวกที่มันแบบพาสซีฟแบบใส่เหลือหนึ่งมากันตายมาเนี่ยมันเอาตัวรอดไม่ได้นะครับเช่นพวกหมาบ๊อกบ๊อกอะไรอย่างเงี้ยนะว่าแล้วนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามิสถือเขาจะได้แชมป์เหมือนเขาบ้างไหมเพราะว่ามิสถือตัวดาเมจหลักเนี่ยเหมือนจะผมยังไม่เคยเห็นได้แชมป์เลยนะแต่ถ้าเกิดนั่นก็จะเป็นน่าจะเป็นไซนะครับที่ผมอัดวีคแรกที่ทีมมิสถือจะได้แชมป์เลยนะว่าไอทีมถือนี้นะครับไอทีมถือพี่งูเนี่ยมันเคยได้แชมป์ไปแล้วนะครับแต่มันเป็นดันไปได้แชมป์ไอสัปดาห์ที่ผมไม่ได้อัดนะฮะเป็นอาทิตย์ที่ผมไปโคราชพอดีเห็นเขาบอกว่าอาทิตย์นั้นน่ะไอทีมเนี้ยได้แชมป์ทีมถึกพี่งูเล่นเทิร์นไปเอาเกาะของลุงออกนะครับเกาะลุงซีซ่าออกเสร็จเอาฟิกเนอร์เมดเล่นเทิร์นซ้ำเข้าไปอีกทีนึงพร้อมกับมิสเตอร์ครับที่ปารอบนี้กวดเข้าไปและลดมีสกิลอีกครึ่งแล้วโอ้โหโอ้โหแล้วมันแรงของจริงครับโอ้โหเก็บหน้า2แล้วข้าไปทุบพยักตาย1ทีคารินประชาพยายามจะฮิวสามีสุธิรักขึ้นมาแต่ว่ามิสซือบอกกูไม่ปล่อยให้มึงรอดแล้วย้ำเข้าไปครับโอ้โหถึงใจจริงๆโอ้โหคือเข้าใจมั้ยไอ้ทีมนี้มันถึกกายภาพไว้ท่านผู้ชมเจอดาเมจเวทเข้าไปฮะคือเรียกได้ว่าไม่พร้อมกับการเจอมิสเท่าไหร่อ่ะกะเอามาสู้ทูตเกลิดาครับหรือว่ามิสถือแม่งปาลัวๆฮะถ้าลืมมิสถือเป็นตัวละครที่เก็บเกล็ดเอาไว้ได้เรื่อยๆมันก็จะปาอย่างเงี้ยครับปาเข้าไปอีกนะฮะ
หูร่วมหมดทีมแล้วทุบซ้ำเป็นทีลุงแม่งโดนวันช็อตชิบหายจบอย่างไวครับโอ้เหมือนไม่ได้ใส่ของอะไรมาเลยอ่ะมันทุบแบบชุดเดียวจบเลยท่านผู้ชมนี่น่าจะเป็นทีมถึกที่โดนกระทืบไวที่สุดแล้วนี่แหละครับทีมที่มันเอามาเพื่อสู้กับทีมกายภาพเจอมิดถือที่เป็นตัวเวทหลังหนึ่งเข้าไปจบอย่างไวจริงโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับศึกเซนนะครับนะครับแล้วก็เหตุการณ์ที่น่าสลดใจอย่างสมรรถกรรมที่เกิดขึ้นที่การกราดยิงที่โคราชเนี่ยผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะรวมถึงช่วงนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะดูข่าวอาจจะหดหู่อะไรต่างๆนะฮะก็พยายามหมั่นดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจตัวเองด้วยนะครับแน่นอนว่าโดยเฉพาะคนที่อยู่ในพื้นที่โคราชเองรวมถึงผมเองที่มีภรรยาแล้วก็ญาติๆเป็นคนโคราชค่อนข้างเยอะเนี่ยค่อนข้างจะรู้สึกสะเทือนใจมากๆกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะฮะก็หวังว่าพวกเราจะประคับประคองแล้วก็ผ่านเวลาในช่วงนี้ไปได้ด้วยกันอย่างแบบมีสตินะครับก็และที่สำคัญเลยผมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เราเห็นหลายอย่างก็คือความรับผิดชอบขององค์กรต่างๆที่ต้องหันมาทบทวนว่าบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนเนี่ยมีใครที่ขาดตกบกพร่องหรือว่ามีใครที่ทำเกินเลยไปหรือเปล่านะครับอย่างทั้งสื่อเองทั้งอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับมันหลายหน่วยงานมากๆที่เกี่ยวข้องตรงนี้ผมก็ไม่สามารถพูดได้หมดนะแต่เอาเป็นว่าหวังว่าจะช่วยกันให้มันผ่านไปได้สิ่งที่น่ากลัวหลังจากนี้คือพวกพฤติกรรมเรียนแบบที่ตามกันมาไม่รู้ว่ามันจะมีอีกหรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวนะปีนี้บ้านเราเปิดมาค่อนข้างมีเรื่องไม่ค่อยดีแบบเยอะมากๆเลยผมก็ไม่รู้ดิรู้สึกว่ามันเหมือนกับมีแต่เรื่องให้เราค่อนข้างสะเทือนใจนะยังไงก็แล้วแต่ช่วงนี้ใช้ชีวิตก็ไม่มันบ้านเรามันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะมันต้องดูแลตัวเองกันแล้วนะยุคนี้มันพึ่งพาเขาเรียกว่าไงอ่ะคนที่เขาเป็นคนบริหารอะไรไม่ได้จริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพอย่างเรื่องไวรัสเรื่องฝุ่นเรื่องโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแม้กระทั่งความปลอดภัยในชีวิตเองตอนนี้ก็น่ากลัวไปหมดขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็ขอให้ทุกคนผ่านช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าไงยากลำบากแบบนี้ไปได้ด้วยกันด้วยดีนะครับขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งกับผู้ที่สูญเสียในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเลยนะที่ทำให้เหตุการณ์มันผ่านไปได้ผมเกิดมาจะ30ปีเนี่ยผมยังไม่เคยเจอข่าวไหนที่ผมมองว่ามันดูรุนแรงแล้วก็สะเทือนใจมากพอๆกับเหตุการณ์นี้เลยนะครับมันเป็นแบบเรื่องที่เกิดจากคนไงมันไม่ได้เป็นเหตุสุวิสัยที่เป็นอุบัติเหตุเป็นภัยธรรมชาติแต่มันคือฝีมือของคนที่สติแตกที่ทำให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาแล้วแน่นอนว่าในประเทศเราด้วยสถานการณ์บ้านเมืองที่เป็นแบบนี้โลกเราที่มันมีคนที่เก็บกดหรือว่ามีปัญหาแบบนี้มากขึ้นทุกวันเราก็ไม่รู้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ผมได้แต่ภาวนาว่ามันจะไม่มีเกิดขึ้นอีกนะครับยังไงเจอกันใหม่ในเซนนะครับสัปดาห์หน้านะฮะใครที่ไม่ชอบผมพูดเรื่องนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็แต่ว่าผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องไกลตัวพวกเราแล้วนะครับมันมาเกิดค่อนข้างใกล้ตัวมากๆดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนต้องระมัดระวังแล้วก็ช่วยกันด้วยนะครับช่วงนี้ยังไงขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวีคหน้าครับบ๊ายบาย